ครับวันละบาทเท่านั้นนะครับสำหรับจักรยานนะครับสามารถเช่าได้เพียงวันละ1บาทตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก่อน15นาฬิกานะครับแล้วแบบตั้งแต่มีโครงการแบบเช่าอย่างวันละบาทเนี้ยแบบมันดีขึ้นจากเมื่อก่อนไหมครับมันก็เหมือนเดิมอาจารย์หนุ่มเหมือนเดิมคิดว่าดีอะนะแต่ทีนี้ก็ยืมเหมือนเดิมไงเหมือนเดิมรู้จักโครงการยืมปั่นจักรยานวันละบาทหรือเปล่าอ๋อรู้จักค่ะอันนี้ก็ใช้บริการแล้วว่ามันก็โอเคนะแบบเหมือนประหยัดขึ้นเยอะอะไรก็มันประหยัดเวลาด้วยแล้วก็เหมือนเราไม่ต้องไปนั่งรอจริงกำลังกายด้วยแล้วก็อยากให้มีต่อไปแล้วก็อยากให้ขยายเวลาด้วยเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าก็ช่วยลดมลพิษภายในมหาลัยแล้วก็สนับสนุนให้มันเป็นบรรยากาศที่ดีอ่ะในแคมปัสรู้สึกว่าประชาสัมพันธ์ยังน้อยไปยังน้อยไปก็ดีค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาต้องไปให้ทันเวลาไม่ถึงก่อนด้วยก็มาหลายครั้งใช่ค่ะต้องรีบแต่บางครั้งที่เขาไม่ค่อยจะอยู่ที่สู้กันจะเดินก็ได้แต่ว่าเหมือนบางครั้งประหยัดเวลามากกว่าอยากให้มีต่อค่ะเพราะว่าที่ว่า5บาทมันก็ดีแต่ว่าถ้า10บาทมันก็ถูกกว่าก็ยังดีกว่าใช่มั้ยน่าจะมีต่อก็เยอะขึ้นหน่อยนึงไม่ถึงกับว่ามากนักศึกษาชอบแต่ว่าหมายถึงว่ารายได้มันก็จะลดลงซ่อมจักรยานทีก็หลายหมื่นว่าไงเนี่ย5บาทดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาก็ถ่านนักศึกษาบางคนนั่นแหละเขาก็บอกว่า5บาทมันก็ไม่แพงนะพี่ว่าเราก็ปั่นตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยกดเอาคืนก็2ทุ่มก็คุ้มแล้วอ่ะบาทนึงมันน้อยไปน้อยไปบาทนึงที่ดูแล้วกันว่าได้50บางทีนะใช่ป่ะล่ะก็